สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชินีพระจันทร์ดูดวงกับชาแนลตำหนักดวงนะคะระหว่างวันที่20ถึง26กันยายนค่ะพุทธศักราช2563คลิปนี้เป็นของชาวราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของการเงินการงานกันก่อนนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะว่าสัปดาห์นี้ได้อะไรบ้างนะคะซึ่งไพ่ใบแรกในวันนี้นะคะก็คือ High Princess ค่ะมี3ดาบอยู่ข้างๆนะคะ7เหรียญค่ะ2ถ้วยค่ะอัศวินถ้วยนะคะราชาเหรียญค่ะก็เราพูดถึงเรื่องการเงินและการงานเนาะในรอบสัปดาห์นี้เห็นเงินทองขึ้นเยอะเนาะก็น่าจะใจชื้นนะคะถ้าจะมี3ดาบอยู่บ้างมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของความรู้สึกของจิตใจนะแต่อ้นว่าดูสัปดาห์นี้นะเรื่องของมิตรภาพความสัมพันธ์ลงหุ้นลงส่วนอะไรก็ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะทีนี้พอเวลาเราเนี่ยตัวแรกเลยเนี่ยเราเป็นไฮพินเทสนะคะเป็นไพ่ราชินีพระจันทร์ขึ้นเนาะเป็นใบแรกเป็นตัวตนของคุณนั่นแสดงว่าสัปดาห์นี้คุณต้องใช้เรื่องของซิกเซนลางสังหรณ์อยู่บ้างในการตัดสินใจนะคะทีนี้พอเวลาเราใช้ซิกเซนลางสังหรณ์มันควรจะใช้ไหมมันควรจะใช้กับเรื่องงานและเรื่องเงินไหมอ้นขอให้มีสติแบบนี้ว่าต่อให้เราใช้ซิกเซนลางสังหรณ์นะในเรื่องของงานและเงินก็จริงแต่ว่าโดยปกติอะตามธรรมดาคนเราอะมันจะใช้ซิกเซนมันจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์เก่าๆที่เราประมวลมาที่เราเก็บสะสมมาแล้วจิตใต้สำนึกมันก็ประมวลให้นะว่าเลือกทางนั้นดีกว่าเลือกทางนี้ดีกว่าส่วนใหญ่เวลาไฮบริดเทสขึ้นมาเป็นใบแรกเลยแล้วมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเนี่ยมันจะทำให้เราลังเลคิดกลับไปกลับมาคิดว่าถ้าทางนั้นจะดีทางนี้จะไม่ดีแต่ลึกๆรู้อยู่แล้วลึกๆรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเลือกทางไหนเพียงแต่มีความหวาดกลัวบางประการนะคะในไพ่บอกว่าต่อให้คุณหวาดกลัวยังไงคุณก็ต้องเดินหน้าคุณก็ต้องทำนะต่อให้มีความหวาดกลัวความกังวลในเรื่องของการงานคุณก็ต้องทำและเงินทองเนี้ยจะงอกเงยด้วยปัญญานะคะงอกเงยด้วยปัญญาของคุณดังนั้นสิ่งที่อ้นอยากจะเตือนอยากจะบอกในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็คืออย่าตีตนไปก่อนไข้สติปัญญาจะช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดซึ่งคุณมีดีอยู่แล้วถ้าวันนี้ไฮพินเทสขึ้นทางที่คุณเลือกคุณรู้จักทางหนีทีไล่พอดีอยู่แล้วถ้ายังรู้สึกไม่พอไม่ดีนะวิ่งเข้าไปหาปัญญาเพราะว่าไฮพินเทสเขาถือหนังสือไว้เขาถือคัมภีร์ไว้เห็นไหมคัมภีร์เขียนว่าโทรานะโทราเวลาผวนกันมันก็คือทาโร่นะก็เป็นเรื่องซิกเซนยังยานอย่างรู้แล้วก็เป็นปัญญาวิ่งเข้าไปหาหนังสือมันจะไปพบหรืออย่างน้อยๆแบบไม่ชอบอ่านหนังสือโควต้าอ่านหนังสือหมดโอเคก็ลองเสิร์ชหาลองโฟกัสเรื่องที่เราไม่รู้แล้วเสิร์ชหาดูในโลกโซเชียลมากมายเลยอันนี้เป็นทางออกนะดีกว่าคุณมานั่งประเมินโดยที่จะไปซ้ายดีจะไปขวาดีแล้วก็เดาสุ่มนะเพราะดาวสุ่มเนี่ยมันมีความเสี่ยงตรงที่ว่าคุณใช้ซิกเซนลางสังหรณ์ได้ก็จริงแต่มันเกิดจากความบาดเจ็บ3ดาบนะคะมันมีความบาดเจ็บปิดกั้นคุณอยู่แล้วดีไม่ดีมันจะไปชักจูงให้เราหลงทางได้นะคะจริงๆแล้วก็เชียร์ว่าเลือกทางที่รู้ทางที่มั่นใจนั่นแหละนะเพียงแต่ว่า3ดาบนี้นะคะทริคที่จะทำให้งานของคุณข้างหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นที่กำลังจะตัดสินใจประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ก็ด้วยเรื่องของการอโหสิกรรมด้วยนะเพราะว่าก็บอกอยู่แล้วนะไพ่แบบไพ่ไฮพินเทสเนี่ยมันเป็นไพ่นักบวชหญิงนะคะไพ่นักบวชหญิงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกุศลด้วยความดีความงามแน่นอนล่ะเราเป็นคนนะเราก็ยังมี
เรื่องอะไรที่มันเทาๆนะคะมันมีเสาอยู่2ต้นเนาะสีขาวกับสีดำนะเรานั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็นั่งอยู่ตรงกลางระหว่างความดีความชั่วด้านมืดด้านสว่างของตนเองอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ความลังเลในการตัดสินใจว่าเรายังอยู่ตรงกลางเราจะเลือกอะไรดีนะคะขอให้ทางข้างหน้าเนี้ยถูกต้องดีงามนำเงินนำทองกลับคืนเข้ามาสู่ชีวิตคุณมากๆและทวีขึ้นด้วยเรื่องของการอโหสิกรรมนะคะใครบางคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบหน้าเราไม่ถูกชะตาบางทีอาจจะพลิกล็อกมานะกลายเป็นว่าคนเนี้ยจะนำผลประโยชน์มาให้คนเนี้ยจะนำมิตรภาพสิ่งแวดล้อมอะไรดีๆมาให้แต่มันจะมีแบบนี้ในรอบสัปดาห์นี้นะคะเอาดาวประกอบด้วยอ่อนๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่เราหวังเอาไว้คนที่เราหวังเอาไว้ว่าอยากจะได้รับความช่วยเหลือจากเขาอะกลับไม่ช่วยเรานะคะแล้วเรื่องมันกลับพลิกล็อกนะคะกลับพลิกล็อกว่าไอ้คนที่ไม่ได้หวังกลับยื่นมือเข้ามาช่วยแทนนะคะผิดแผนไปหน่อยแต่บทสรุปจบดีบทสรุปจบเนี่ยถ้าสมมติว่าเจ้าชะตาเป็นเพศหญิงยิ่งดีใหญ่เลยนะยิ่งมีคนที่มาอุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องการเงินการงานนะคะมีนายทุนมีนายทุนมาลงให้นะคะแล้วก็ผิดแผนพลิกล็อกแต่สุดท้ายได้เงินแต่สุดท้ายได้งานได้เงินมีโอกาสดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นต่อให้มันจะเกิดความเสี่ยงต่อให้มันจะมีความบาดเจ็บอะไรไปบ้างบทสรุปมันดีเนี่ยไอ้ทางที่คุณคิดอยู่เนี่ยไอ้ทางที่คุณลังเลอยู่เนี่ยบทสรุปมันดีนะคะเตือนไว้นิดนึงว่าอย่าลงทุนอะไรเดี่ยวๆคนเดียวอย่าเก่งคนเดียวอย่าเก่งเองฉายเดี่ยวเองคนเดียวนะคะเพราะภาพไพ่เนี่ยมันเป็นคู่เนาะแล้วก็ไฮพรินเทสเองมันก็ต้องเราเนี่ยเข้าไปเสริมทัพเราเข้าไปเป็นตัวช่วยเขาความรู้ของเขากับความรู้ของเราแมทพอดีกันความสามารถของทั้งสองคนแมทพอดีกันหรือบางทีเรามีความสามารถดีแต่เงินทุนเขามีมากกว่าเราก็อ่ะเอามาลงด้วยกันนะคะอย่าลงทุนหมดเนื้อหมดตัวนะคะให้แบ่งไปแบบพอที่จะเป็นประสบการณ์ความรู้การต่อยอดนะเพราะว่ามันมี3ดาบอยู่มันอาจจะมีเรื่องผิดหวังเล็กๆในตอนแรกๆต้นๆขอให้ผิดแล้วล้มแล้วแบบให้มันฟื้นได้มันพลิกล็อกได้คือมันพลิกล็อกอยู่แล้วล่ะนะถ้าตามหน้าไพ่แบบเนี้ยมันจะพลิกไปในทางที่ดีมันอาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณจี๊ดๆอยู่หน่อยนึงว่ามันน่าจะได้มากกว่านี้ขอให้คิดซะว่าก็บุญวาสนาทำมาแค่นี้แบบนี้ไอ้เรื่องที่มันผิดพลาดไปเนี่ยมันเป็นบทเรียนซึ่งโดยปกติแล้วเราจ่ายค่าคอร์สมันก็แพงกว่านั้นน่ะเนาะก็จะได้คู่ได้หุ้นส่วนดีดีไม่ดีได้พบรักจากงานที่ทำหรือแฟนน่ะแฟนของเรานะคะใครที่แบบมีคู่อยู่แล้วเนี่ยอาจจะแบบได้ทำงานร่วมกันกับแฟนนะได้ทำงานร่วมกันกับคนรักแล้วก็คนรักเป็นคนซัพพอร์ตเงินให้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะไปพบชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษาอย่างเงี้ยก็จะยิ่งเป็นนายทุนที่ดีสำหรับเราเป็นทั้งนายทุนด้วยแล้วก็มีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะมีมิตรภาพนะถ้าจะพูดในแง่ดีมองในแง่ดีมีมิตรภาพความหวังดีมาให้นะคะแต่ก็ระวังนะระวังความเจ้าชู้นะคะอาจจะแบบไปตกเป็นรองหรือตกเป็นเรื่องซุบซิบเสียหายในที่ทำงานได้มาดูเรื่องความรักกันของชาวราศีพฤษภอ้นก็พยายามจะพูดให้ครอบคลุมในหน้าไพ่ต่างๆนะคะซึ่งก็อยากจะเก็บความหมายให้หมดอะนะแต่ทีนี้เรื่องความรักมันไปเอี่ยวกับเรื่องของงานด้วยตะกี้นะแต่เรามาดูเรื่องของความรักโดยเฉพาะนั่นซึ่งก็ได้2ถ้วยขึ้นมาอีกนะคะพฤษภ2ถ้วยขึ้นมา5ไม้เท้านะคะเด็กถือเหรียญนะคะแล้วก็10เหรียญความรักของชาวพฤษภอ้นว่ามีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะคะชาริออตขึ้นมาเป็นบทสรุปนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องความรักเนี่ย2ถ้วยเนี่ยใจคุณกับใจเขาตรงกันนะใครที่แอบรักแอบชอบอยู่มีเกณฑ์ว่าจะได้แบบได้เนื้อคู่กับคราวเนี้ยนะคะได้พัฒนาสานต่อกันไปได้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งขึ้นในบ้านนะแต่ข้างบนมีชาริออตขึ้นด้วยนะคะทีนี้เนี่ยในบ้านเนี่ยอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะความเขาเรียกว่าเรื่องเงินเรื่องทองนั่นแหละ
ทะเลาะกันภายในบ้านนะแต่ทะเลาะกันแล้วเป็นยังไงก็ยังพอที่จะคุยจะเคลียร์กันได้นะเพราะว่าแม้ว่าทาวเวอร์ขึ้นก็จริงแต่ไพ่สวยๆก็ขึ้นเยอะกว่านะคะเป็นเรื่องมากคนมากความถ้าคนมีคู่แล้วอาจจะเป็นเพราะญาติของตัวเองนั่นแหละนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ที่บ้านญาติหรือเพื่อนๆรอบนอกอ่ะคนอื่นๆนะทำให้คู่ของเราทะเลาะกันแต่สำหรับตัวคุณเองอ่ะถ้าอยู่ลำพังกันกับแฟนเองสองคนก็ไม่ได้มีอะไรหรอกปกติราบรื่นดีนะคะคนมีครอบครัวแล้วยิ่งมีบุตรหลานบริวารอยู่แล้วเนี่ยลูกๆนำโชคนำลาภเข้าบ้านเลยอ่ะนำความภูมิใจมาให้พ่อแม่เลยถ้าเกิดว่าใครหวังคู่สามีภรรยาที่หวังจะมีลูกมีบุตรในตอนนี้ดูแลสุขภาพสักนิดนึงนะคะมีเด็กรอมาเกิดอยู่แน่ๆเลยนะคะคุณจะสมหวังนะคะคุณจะสมหวังแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยตามมาค่ะเมื่อกี้นิ้นบอกแล้วนะว่าคนโสดเนี่ยอาจจะได้พบคนถูกใจแล้วก็สานต่อกันไปได้ยาวๆนะคะอาจจะเป็นแต่ให้ระวังนิดนึงพอเวลาเราจะเริ่มคบกับใครเอาละถ้ายิ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นเด็กๆด้วยนะทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยทำให้ความสัมพันธ์ไม่ได้ราบรื่นนะคุณจะเจอคนถูกใจแต่ว่ามีบททดสอบที่คุณจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้นะฝ่าฟันไปให้เคลียร์ให้แบบร่วมมือกันอะต้องร่วมมือกันฝ่าฟันบางคนบอกว่าบททดสอบนั้นต้องฝ่าฟันด้วยเงินด้วยนะต้องใช้ตังค์ด้วยเป็นตัวแก้ปัญหานะคะแต่ก็มีตังค์พอที่จะแก้เพราะว่าไพ่เหรียญมันขึ้นสวยนะคะเอาล่ะหมดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไปด้วยกดไลค์และ Subscribe ไว้ที่ Channel ตำหนักดวงและฝากติดตามเพจทิพวารีราชินีพระจันทร์ค่ะมีข่าวสารข้อมูลต่างๆอัปเดตในเพจนั้นนะคะและก็ใครอยากดูดวงกับอ้น1ชั่วโมงเต็มๆแอดไลน์มาหาเลยค่ะที่ ID Emmy Beauty ค่ะ EWMYBEAUTY คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ